ชั่วโมงฉันรู้สึกว่าเราเองควรจะยังคงทำต่อไปในทุกๆชั่วโมงและบางก็นั่งอยู่ในระหว่างวันถ้าไม่อย่างนั้นในตอนเช้าอ่ะอาจจะนั่งนิดนึงแล้วก็ในตอนเย็นแต่หากเราทำเมื่อบาบาพูดว่าการจดจำและลึกถึงคุณจะเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องบาบาบอกว่ามันจะเป็นไปได้เมื่อลูกนั้นทำต่อเนื่องกันทุกๆชั่วโมงเท่านั้นฉันคิดว่าหากเราตั้งเป้าเอาไว้เราทำมาเป็น3วันนะคะเราก็สามารถจะดำเนินต่อไปได้อีกเพราะว่าความเป็นผู้ใหญ่ความสดชื่นแจ่มใสของเรามาจากจุดนั้นแล้วงานของเราเนาะเป็นไปสำหรับพลังของการแยกแยะพลังสำคัญที่สุดนั่นก็คือการแยกแยะและการตัดสินค่ะเนื่องจากคุณจะแบบว่าปฏิเสธกับเรื่องไหน yes กับอะไรนะคะบาบาบอกว่าต้องมีความพอใจบนใบหน้าแล้วก็มีความพอใจในดวงตาด้วยในความพอใจในความรู้สึกด้วยแล้วก็ความพอใจในแอคชั่นด้วยแล้วเราก็จะสามารถรู้สึกได้อะเวลาที่เราขาดความพอใจอะค่ะมันเหมือนกับมันมีการถูกแบ่งถูกแยกถูกแตกเป็นชิ้นชิ้นข้างในแล้วมันก็จะปรากฏให้เห็นในการกระทำนะคะเมื่อจิตใจของเรามันไม่พอใจเนาะมันอยู่ในสภาพนี้มันไม่พอใจลึกๆอยู่ข้างในมันจะปรากฏออกมามันจะปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยดังนั้นฝึกฝนทุกวันเป็นส่วนหนึ่งของอวัคคีปริวารเนี่ยคุณประโยชน์หนึ่งก็คือเรายังคุยกันถึงเรื่องราวเหล่านี้ค่ะนั้นยังมีการได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนนะแล้วก็สำนึกรู้นี้ของคารันคาราวันฮาบาบาเป็นผู้กระทำนะคะแล้วมีคนบอกว่าสิ่งที่บาบาทำคือสิ่งที่ฉันควรจะทำอยู่แล้วฉันก็คิดว่าบาบาทำในแง่ที่ว่าบาบาทำนั้นยังไงฉันเองก็คงต้องทำอะไรฉันจำเป็นต้องทำฉันไม่อาจบอกว่าโอ้เดี๋ยวบาบาจะทำไม่เนาะแต่เมื่อมีสำนึกรู้นี้แล้วเราจะพบว่ามันจะมีสัญญาณจากบาบามาถึงเราแล้วเราก็จะรู้สึกหลายครั้งมันเกิดขึ้นนะฉันจำได้เมื่อเราพูดคุยมันไม่ใช่ฉันน่ะแต่ว่าเป็นบาบาฉันน่ะยังไม่เคยคิดถึงประเด็นนั้นในวิธีนี้มาก่อนแต่เมื่อฉันต้องทำอ่ะมันก็เป็นอะไรบางอันที่ต่างออกไปและในตอนนี้เป็นเพราะบาบาต้องการให้เรารับใช้อย่างไม่มีขีดจำกัดผ่านความคิดของเราผ่านคำพูดผ่านการกระทำรับใช้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะไม่ใช่แค่ไม่กี่คนเนาะแต่เราแต่ละคนก็จะได้รับโอกาสแต่ฉันเองก็ต้องพร้อมก่อนแต่ที่จังกีมักจะพูดเสมอว่าอย่าได้เสียเวลานะว่าฉันน่ะไม่ได้โอกาสนะคะคิดว่าทำไมไม่ได้รับโอกาสแต่เตรียมตัวเองให้พร้อมครั้งหนึ่งมีซิสเตอร์คนหนึ่งอ่ะบรรยายได้ดีมากๆเลยอีกคนก็ถามทำไมมีแต่คนนั้นบรรยายอยู่คนเดียววันหนึ่งซิสเตอร์คนที่บรรยายเก่งๆอ่ะป่วยแล้วก็แค่ครึ่งชั่วโมงก่อนรายการpublic program จะเริ่มต้นแดดดี้ก็เลยส่งสารมาให้อีกคนนึงว่าเนี่ยเธอไปบรรยายแทนหน่อยนะซิสเตอร์คนนั้นก็บ่นอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะฉันจะเตรียมตัวพร้อมได้ยังไงต้องบอกฉันก่อนล่วงหน้ามากกว่านี้สินะแค่นี้ฉันจะทำได้ยังไงแค่ครึ่งชั่วโมงแดดดี้ก็บอกว่าใช่สิก็เพราะเธอหมดแต่คิดเนี่ยใช้เวลากับการคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้รับโอกาสอ่ะก็เลยไม่เคยใช้เวลาในการเตรียมตัวดังนั้นทำทาปาเซียไม่ว่าข้างในจะเป็นแบบไหนก็ตามศึกษาเล่าเรียนอย่างดีเตรียมโยคะให้ดีทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งแล้วคารันคาราวันฮาเนี่ยนะก็จะรู้สึกได้เลยว่าบาบาทำให้เราทำงานรับใช้อะไรก็ตามค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันคิดนะว่าฉันมีอะไรต้องทำแล้วฉันอาจจะต้องทำแค่หนเดียวจนถึงตอนแต่ฉันก็ยังทำอยู่ตอนนี้
คนก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นนะครั้งถัดไปก็ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าบอกว่าไม่ฉันไม่ทำแล้วฉันจะเติบโตได้ยังไงอ่ะนะดีดีแมนโมหินีเองอ่ะเนาะท่านเนี่ยก็บอกว่าเป็นคงคาฉันก็จะมาเพื่อจะมาจุ่มแล้วก็อยู่อย่างพร้อมดังนั้นดีดีเองไม่ได้แค่พูดถึงคนที่อยู่ที่ศูนย์เท่านั้นค่ะแต่พูดถึงทุกคนไม่ทั้งคนที่อยู่ที่บ้านด้วยต่อให้คนเขาไม่พร้อมจะฟังความรู้ก็ตามแต่เราก็จะพบว่าไวเบรชั่นของเราคำพูดของเรามันสามารถที่จะรับใช้ได้ในทุกๆขณะเลยสามารถที่จะเซิร์ฟได้ในทุกขณะดีดีจำได้เนาะเบอร์คนหนึ่งทำงานในสายการบินนะคะเวลาที่คนเหนื่อยหรือสับสนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากระสับกระส่ายเนาะอะไรก็ตามเขาก็ชอบที่จะแบบว่าแจกบัตรพรแล้วก็แบ่งปันถ้อยคำจากมือของบาบาหลายเนี่ยเขาก็ได้รับใช้ผู้คนมากมายหลายคนดังนั้นงานรับใช้ไม่ใช่แค่การบรรยายนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ทำงานอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวที่เขาไม่อยู่ในความรู้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมันไม่ได้เป็นประเด็นน่ะตอนเธอทำอาหารน่ะก็ทำด้วยความรักมากๆเลยไวเบรชั่นมันจะได้เข้าไปในอาหารนะคะแล้วพอเขารับประทานอาหารของเราคนที่เยาว์วัยเขาบอกว่าโอ้นั้นชอบมากๆเลยนะพ่อไม่อยู่ในความรู้แต่แม่อยู่ในความรู้แต่ทุกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปที่ศูนย์เขาก็จะเอาขอโทรีจากที่ศูนย์ไปให้พ่อกินเพราะว่าเขาคิดว่าอย่างน้อยอ่ะฉันก็ควรจะรับโทรีหรือไม่เอาของตัวเองแบ่งให้คนในบ้านเนาะพ่อกินพ่อก็รู้สึกถึงความรักจากลูกสาวนะก่อนหน้านั้นอาจจะต่อต้านนะแต่ก็แบบว่ามีความชื่นชอบมากขึ้นแล้วก็นานๆทีก็มาที่ศูนย์บาบาด้วยซ้ำในทุกๆย่างก้าวค่ะหากเราคิดถึงการทำงานรับใช้การกระทำอะไรก็ตามที่เราทำบาบาคือคารันคาราวันฮาฉันเป็นคนทำเราก็มันจะกลายเป็นแองเจลฉันชอบมากๆเลยนะนี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องกลายเป็นแองเจลไม่งั้นฉันจะกลายเป็นแองเจลได้ยังไงล่ะและสิ่งนี้เองเนาะแองเจลเองนั้นน่ะเป็นดับเบิ้ลไลท์แล้วก็เปล่งประกายสำหรับฉันเนี่ยความพอใจในฐานะที่เป็นการบ้านนะคะกับประมาบาบาขอให้มีสำนึกรู้บาบาเป็นครันคาราวันฮาน่ะอะไรก็ตามที่ฉันทำก็จะต้องเป็นไปอย่างที่เป็นแองเจลดังนั้นขอให้เราสร้างบรรยากาศด้วยกันนะคะในวันนี้เราทุกคนในไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสร้างสำนึกรู้นี้หลายประเทศอ่ะคนเข้าไปศูนย์ไม่ได้นะเขาก็อยู่ที่บ้านต่อให้อาจจะยังต้องไปทำงานแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยการจดจ่อเพ่งรวมทำให้ทุกความคิดของเรานั้นสะอาดอย่างยิ่งเพื่อเราจะสามารถได้รับพลังจากบาบาได้รับพรจากบาบานะแล้วก็มีความพอใจแต่สำนึกรู้มีสำนึกรู้ว่าบาบาคือคารันคาราวันฮาแล้วเราก็ขอให้เราเป็นแองเจลค่ะเป็นเหมือนกับแองเจลอ่ะแต่เราเป็นเนาะแต่เรายังจำเป็นต้องทำให้ตัวเองเป็นด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะจริงใจจริงจังนะคะทำกันบ้านเนาะเพื่อเราสามารถมีประสบการณ์ที่แท้จริงของการเป็นแองเจลได้ไม่ใช่เราคิดเยอะในสติปัญญาแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นฉันรู้ว่าฉันควรจะเป็นแต่ควรจะเป็นก็ตอนนี้ฉันน่ะทำมันแล้วนะมันก็จะมีสายใยเชื่อมโยงอย่างมากๆในความคิด
นั้นให้ความใส่ใจนะคะวันนี้คือการบ้านของเราในวันนี้การอยู่อย่างพอใจเอาละเดี๋ยวฟังดาดดี้อีกหนึ่งอันแล้วเราก็จะแบ่งปันประเด็นมูลีสำหรับคนที่อยู่ในห้องนะคะคนนี้คือดาดดี้แจงกีค่ะสมมายาหนึ่งของดาดดี้คือตามที่เขาเขียนเอาไว้เนาะดาดดี้เป็น companion of godไข่มุกแห่งปัญญาจากดาดดี้แจงกีShanti अरे आप बिहाल भर रहा है आज बाबा ในห้องประชุมวันนี้เต็มเนาะวันนี้บาบาจะมาใช่มั้ยเธอทุกคนพูดว่าผู้ที่อยู่ข้างหน้าให้พูดโอมชันติโอมชันติบาบาสนรายบาบาก็กําลังฟังอยู่ด้วยใช่บาบากําลังฟังอยู่ใช่มั้ยในหัวใจของทุกคนน่ะไม่ว่าพวกเขาจะนั่งอยู่ที่นี่หรือที่ไหนก็ตามผู้ที่เป็นลูกๆของบาบาพวกเขาก็จะมีหนึ่งสิ่งนั้นคือบาบากำลังจะมาวันนี้เป็นวันบา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 กำลังจะมาฉันไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นใดอ่ะมันไม่มีสิ่งไหนในสติปัญญาบาบาต้องมาแล้วเราก็กำลังรู้สึกเป็นสุขดังนั้นน่ะคิดดูสิบาบาจะต้องมีความสุขมากขนาดไหนดังนั้นตั้งแต่เช้าดาดดี้เองอ่ะก็มีท่วงทำนองนี้บรรเลงอยู่ภายในดาดดี้อยู่เสมอบาบาท่านน่ะได้ทำให้เวลาของเรามีค่าจริงๆนะผงกศีรษะของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจอ่ะแล้วเดี๋ยวดาดดี้จะอ่านมูลีทีหลังแต่มีหนึ่งสิ่งอยู่ภายในตัวดาดดี้ก็คือบา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 ทำให้เวลาของเรานั้นมีคุณค่าสุริยะกำลังผงกศีรษะคนอื่นก็กำลังพยักหน้าด้วยเนาะบาบาเราไม่มีอะไรอื่นอยู่กับเรามันไม่มีอะไรเลยที่เรามีเวลาเนี้ยเราได้มีความเข้าใจมากเท่านี้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเคยมีนั้นสูญสลายแต่ด้วยผ่านท่านท่านทำให้เราหาอะไรได้ที่ไม่สูญสลายแม้กระทั่งด้วยร่างกายอันดับแรกท่านดึงดูดจิตใจของเราเข้าไปหาตัวท่านเราก็จะคิดว่าทรัพย์สมบัติเป็นของเราแต่มันก็จะไม่อยู่อย่างเป็นของเราเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมาได้ยังไงแล้วมันจากไปยังไงทรัพย์สมบัตินี้มาแล้วก็ไปแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราอ่ะไม่ได้เข้ามาในกระบวนการของการมาการไปนี้สมบัติมาและไปมากเพียงไรนักธุรกิจนั่งอยู่ที่นี่น่ะที่นั่งนี่ก็มีประสบการณ์เนาะว่าสมบัติมันมาแล้วมันไปยังไงดังนั้นบาบาได้ทำให้เวลาของเรานั้นมีคุณค่าถึงเช่นที่ว่านะร่างกายนั้นยังเป็นของเราดวงวิญญาณก็นั่งอยู่ในร่างนี้แต่ดวงวิญญาณใช้ร่างนี้อย่างมีค่าผ่านการกระทำดังนั้นบาบาทำให้เราทำการกระทำด้วยร่างกายทำให้จิตใจของเราเป็นของท่านสติปัญญาก็ได้เรียนรู้อย่างดีมากๆจากบาบาว่าจะต้องสร้างความคิดอะไรบาบาได้ให้ความเข้าใจกับเราว่าความคิดที่ไร้ประโยชน์กับความคิดที่ทรงพลังนั้นคืออะไรดูหน้าดาดดี้ประกอบจะได้ความรู้สึกมากขึ้นบาบาได้สอนสิ่งนี้มาอย่างมากมายเธอทั้งหมดคนแปลเขาได้แปลให้ฟังแล้วใช่ไหมได้ฟังกันแปลเนี่ยคว้าจับสิ่งนี้ให้อย่างดีมากๆวันนี้บาบาจะมาบาบามองดูทุกคนอย่างดีมากท่านมองดูอย่างดีมากๆตัวเองก็มองดูบาบาอย่างดีมากๆด้วยณที่นี่เธอเองก็เห็นในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้มองดูตรงนี้ตรงนั้นจริงๆสิ่งนี้ต้องหยุดลงเนาะมองดูที่นี่ที่นั่น
เธอจะได้เห็นว่าในเวลาที่บาบามาไม่นะให้ต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวตอนนี้เธอจะเห็นบาบาได้ยังไงเธอไม่ได้มองดูท่านไม่ได้มองดูแบบนี้นะแล้วเธอจะมองดูที่ผู้ที่เธอรักแล้วก็ถามหัวใจของพวกเขาเธอจะมองดูคนที่เรารักแล้วก็ถามหัวใจตนเองดังนั้นผู้ที่ร้องเพลงว่าจากการได้เห็นฉันท่านก็ร้องเพลงอย่างดีมากบาบาฉันเฝ้าแต่มองดูท่านฉันเฝ้าแต่มองดูท่านฉันเฝ้าแต่มองดูท่านท่านอยากก็มองดูเราแล้วก็เริ่มต้นร่ายรำอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นมันเป็นเช่นนั้นที่บา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 ฉันกำลังมองดูท่านท่านเองก็มองดูด้วยใช่ไหมแล้วเธอเองก็ชอบเนาะเรามองดูบาบาไม่ดูหรอแล้วมันก็จะไม่มีความสุขสันต์ในสิ่งที่บาบาดูฉันเนี่ยก่อนอื่นท่านมองดูฉันเพราะบางทีฉันก็คิดว่าบาบาได้กลายเป็นคู่รักของเราหรือเรากลายเป็นคู่รักของท่านกันแน่หืมใช่เนาะท่านตามหาเราหรือว่าเราตามหาท่านล่ะฉันก็ตามหาท่านเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าฉันจะถามเธอทุกคนในห้องเรียนให้ยกมือของเธอเองน่ะแล้วบางทีสิ่งนี้มันก็ทําแบบนี้บาบาเองก็ได้ตามหาเราในตอนนี้ดาดี้ควรจะถามไม่ขอให้ยกมือไหมฉันไม่คิดว่าเธอหลายคนนะคะได้ตามหาบาบาเนาะยังไงก็ตามบาบาได้ตามหาเธอมาเธอทุกคนมาจากทุกที่ยกมือซิคนที่ไปตามหาบาบาหรือว่าเป็นบาบาตามหาเราอ่ะยกมือซิใครตามหาใครกันแน่นะบาบาได้ตามหาเธอทั้งหมดมาดีมากเลยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ใช่ไหมบาบาตามหาเราบาบาได้ตามหาเราลูกๆทั้งหมดของพ่อกำลังเร่ร่อนอยู่ที่ไหนพวกเขาแยกห่างจากพ่อไปพวกเขาไปหมกมุ่นคล่องแวะอยู่ในสำนึกที่เป็นร่างจากตรงนั้นบาบาไม่เพียงแต่ตามหาเราเท่านั้นแต่หลังจากตามหาเราแล้วท่านทำอะไรอ่ะท่านได้บอกเป้าหมายของเรากับเราด้วยใช่ไหมShanti, everyone, and good evening. And so it's tapasya time, right? So let's look at our homework for tomorrow, which will be January 22nd. So the first thing we want to look at is what does tapasya mean? And tapasya means a personality of contentment.Is visible in your eyes, face, expression, and activity. And we all know that our personality comes from our sanskaras. So when you did the course, you would have been told sanskaras mean personality traits and or characteristics. So we will look at the natureAnd the sanskaras of a tapasvi soul who will radiate this contentment in their eyes and their face and their expression and their activity. So for the rest of this month, we are concentrated on the nature of soul consciousness. So we are looking at our nature when we are soul conscious. What is our nature like? And in...Feeling our nature, that tranquil nature, that peaceful nature, that quiet nature, we will know that we are soul conscious. And then, of course, the sanskaras of the last three words of Brahma Baba, incorporeal, viceless, and egoless. Now, incorporeal is going to be definitely connected to being a soul, a point, a jyoti bindu.And egoless will be that humility in me. And then a viceless would be completely not even a trace of anything, a waste, let alone negative. So I'll be looking at my sanskaras and be identifying with these three words in my personality. So contentment coming from incorporeal, contentment coming from the state of being totally viceless,Contentment coming from humility, how will that be visible through me?
So we're going to have an awareness to take into our 10 minutes every hour that we plan to do it from 3:30 to 9:30. And that awareness we'll be looking at is every time I go into my 10 minutes, I will, of course, go with that awareness. So I'm going into my silence with an aim. And that aim is to have an awareness that will connect me to the meaning of tapasya. So the tapasvi soul, in the awareness, I will say, a tapasvi soul, which is myself, has the determined dharana of contentment. Now, a determined dharana means I'm going to inculcate the qualities that will make me content. So I will, a tapasvi soul has the determined dharana of contentment, but with the awareness of Karan Karavanhar, Baba. Now we heard that a lot. Karanhar is what I am. Karan Karavanhar is who Baba is. So this combined form of being Karanhar and being in remembrance of Karavanhar, the one who is inspiring me, because that brings a fruit. That kind of determined dharana based on that awareness brings a fruit. And the fruit of this tapasya is contentment, first with the self, with the service that I do, with everyone, and also with everything around me. Some things I may not like, but don't let it take away my contentment. So every 10 minutes, I'll go in with that awareness, that aim of really having this determined dharana in my awareness. And of course, I will remember the method for these 10 minutes, because the method determines the fruit of the tapasya. It's just that I go in and I forget the method. So the method would be ekagrata, the concentration of my intellect and the determination of my thought. The more you do the tapasya, these 10 minutes, you see how difficult it is to kind of drag your thoughts away from all the things it got saturated with for the hour. And really to concentrate the intellect on Baba, Ek Nami, those thoughts, I have to really bring it and with determination to that concentration of being in Baba's remembrance. And then to have this Ek Ras stage, this stage of soul consciousness, I need to be a point, I need to be bodiless, I need to be all these different things. And so it is important for me to do all these different things when I am in those 10 minutes with the right method. And of course, I need to be in solitude. And then at the end of the day, after all those 10 minutes of that concentrated awareness, I will do my chart. And then, of course, the chart will be done as a master, it will be done as a child. So the master will be looking at what emerged out of this awareness. With love and humility, the child will be giving it an expression with creativity and innocence. So I'll be balancing my head and my heart. And now we'll go into Baba's room. So if we bring up follow the father slide. So we'll be going into Baba's room today. And which Baba's room are we going to be going into? Is Bogota, Colombia. And so Bogota in Colombia is in Latin America. Colombia is in Latin America, and the city is, of course, Bogota. So we will enter into the silent space of Baba's room and connect to Baba's determined dharana of contentment. And we're going to follow Baba. We're going to follow Father Brahma in his determined dharana of contentment. How he was in the awareness of Karan Karavanhar, and how that awareness made him knowledgeable, a knowledgeable soul with the power to discern. So the connection of the power to discern with the awareness of Karan Karavanhar. So let's go into Baba's room in Bogota, Colombia.